ใครได้ SMS คนละครึ่งรอบใหม่แล้วดูเลยเปิดวิธียืนยันตัวตนผ่านเป๋าตังเปิดวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังหลังจากได้รับ SMS โครงการคนละครึ่งรอบใหม่ 1.34 ล้านสิทธิที่ให้ลงทะเบียนได้วันที่20มกราคมนี้จากกรณีคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกเพื่อให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบ15ล้านสิทธิโดยจะเปิดให้มีการลงทะเบียนคนละครึ่ง 1.34 ล้านสิทธิในวันที่20มกราคมนี้เวลา6นาฬิกาและเริ่มใช้สิทธิวันที่25มกราคม64ทันทีทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลวดทะเบียนพบว่าไม่ถึง10นาทีสิทธิโครงการดังกล่าวเต็มแล้วตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นไม่ถึง10นาทีคนละครึ่งเต็มแล้วแห่งลงทะเบียนรอบใหม่ 1.34 ล้านสิทธิเริ่มแล้วลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตก 6 โมงเช้ามีแค่ 1.34 ล้านสิทธิห้ามผิดพลาดกสทช.กำชับทุกเครือข่ายดูแลสัญญาณพร้อมรับคนละครึ่งเฟส2พรุ่งนี้ทั้งนี้เว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ได้ระบุวิธีการเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิหรือถูกตัดสิทธิจากระยะที่1ดังนี้ 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www. คนละครึ่ง .com 2. รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนภายใน3วัน3ดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ผูกดีวอลเล็ตเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการ4. เริ่มต้นใช้สิทธิ์วันที่1มกราคม2564หรือหลังจากได้รับสิทธิ์5เติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิและใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ6เติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิและใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและ7เสร็จสิ้นการชำระเงินวิธีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง1เลือก G Wallet เพื่อยืนยันตัวตน2สำหรับกรณีลงทะเบียนแล้วเลือกเข้าใช้งาน G Wallet เพื่อยืนยันตัวตนส่วนหากยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกลงทะเบียน G Wallet กับโครงการ3ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล4ยืนยันด้วยบัตรประชาชนกรณียืนยันด้วยกรุงไทยเน็กต้องทำการระบุพินหกหลักและข้ามไปขั้นตอนที่65สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน6ยืนยันรหัส OTP กรณียืนยันด้วยกรุงไทยในข้ามไปขั้นตอนที่87สแกนใบหน้าและ8ยืนยันตัวตนสำเร็จจะแสดงหน้าโฮม G Walletเผยจุดแตกหักลุงพลหมอปลาโวยปมคำของใส่ใช้เครื่องดักฟังเตือนแล้วรับบริจาคเผยจุดแตกหักลุงพลหมอปลาโวยปมคำของใส่ใช้เครื่องดักฟังเตือนแล้วเปิดรับบริจาคด้านอุบวิริยะทนายความก็ออกมาแฉรัวๆรายการโหนกระแสวันที่19มกราคม64หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 น.ทางช่อง3กดเลข33เปิดใจสัมภาษณ์อุ๊บวิริยะ
หมอปลาและน้ำฟ้าภรรยารวมทั้งทนายโนบิตะอดีตกัลยาณมิตรลุงพลวันนี้เกิดอะไรขึ้นถึงโบกมือลาไม่ญาติดีกันอีกแล้วอ่านอธิบดีกรมป่าไม้เผยไม้ที่บ้านลุงพลเป็นไม้ห่วงห้ามสั่งเจ้าหน้าที่แจ้งความแล้วอ่านผู้บัญชาการตำรวจเผยรู้ผลจับเท็จลุงพลคดีน้องชมพู่วิกนี้ทำร้ายนักข่าวขึ้นอยู่ที่แจ้งความหรือไม่อ่านเดือดจัดหมอปลานำอดีตแก๊งเพื่อนลุงพลแจ้งความลั่นไม่ใช่เพื่อนเล่นหมอปลาที่มาที่ไปคือยังไงครั้งแรกทำไมเข้าไปดูแลลุงพลหมอปลาเราลงพื้นที่เพราะเจ้าหน้าที่และนักข่าวช่องหนึ่งชวนไปพอเราไปเห็นภาพเขาก็เมตตาเขาสงสารเพราะกระแสสังคมเล่นเขาอยู่แล้วกล้าพูดได้ว่าคนไทยทั้งประเทศไม่มีใครเป็นห่วงเขาเท่าผมณวันนั้นนะแต่ณวันนี้ช่างมันเพราะเขาดันไปสัมภาษณ์สื่อว่าลองถามหมอปลาสิว่าจริงใจกับเขาแค่ไหนเขาใช้ปากหรือใช้ก้นก็ไม่รู้เวลาออกรายการผมปกป้องคุณทุกอย่างมีคนเตือนคุณก็ทะเลาะกับเขาเลยหมอปลาคนมาเตือนก็ไม่เชื่อเราปกป้องทุกอย่างแต่พอถึงเวลาเขามีชื่อเสียงมีคนรอบกายเยอะเขากลับระแวงว่าผมติดเครื่องดักฟังทำไสยศาสตร์ใส่เขาเอาสมองส่วนไหนคิดพูดง่ายๆเราเตือนเขาเขาไม่เชื่อเขาเปรียบผมเป็นเหี้ยฝาทองผมบอกต่อหน้าลุงและไอ้สารวัตรบอกว่าลุงจำไว้นะอย่าเปิดรับบริจาคเราเตือนตลอดระวังยูทูบเบอร์นะลุงผมพูดถึงยูทูบเบอร์ไม่กี่วันเขาก็เล่นงานผมเตือนทุกอย่างจุดเปลี่ยนเป็นเพราะยูทูบเบอร์หมอปลายูทูบเบอร์และการบริจาคเราเตือนจนไม่รู้จะเตือนยังไงวันขึ้นคอนเสิร์ตก็บอกว่าตอนนี้เป็นโอกาสของลุงลุงขายไก่ย่างสูตรลุงพลไปเลยอย่างน้อยวันหนึ่งหากคนไม่รู้จักลุงทางสื่อก็มีสูตรไก่ย่างขายแนะนำทุกอย่างแต่เขาก็ไม่เคยทำแต่ที่หนักสุดคือระแวงผมเขาระแวงว่าคุณไปทำของใส่เขาหมอปลาใช่จะทำหาพระแสงอะไรผมทำแล้วได้อะไรเครื่องดักฟังทำไหมหมอปลาก็นี่แหละพอบอกให้ไปแจ้งความสืบทำซิมหายอีกแต่ลืมคิดว่าไปบอกช่อง8ว่าเคยให้ยูทูบเบอร์เอาซิมนี้ไปใช้แสดงว่าเขาต้องมีเบอร์พอถามเรื่องเบอร์บอกว่าจำไม่ได้ว่าให้ยูทูบเบอร์คนไหนแล้วมันคืออะไรมาโยนที่ใส่ผมมีคนบอกว่าลุงคนหมดประโยชน์หมอปลากับพักพวกถีบหัวส่งหมอปลาผมได้ประโยชน์อะไรจากเขาเขาคือใครบางคนว่าผมไปเกาะเขาพวก FC ข้างไข่มันดูข่าวตอนหลังไม่ดูข่าวตอนแรกว่าเราเข้าไปช่วยเพราะเขาโดนอะไรพอถึงเวลาหาว่าพวกเราเททิ้งเพราะหมดประโยชน์ผลประโยชน์พระแสงอะไรมีแต่เราพยายามหาสิ่งดีๆให้เขาเราให้ใจแต่สิ่งที่ผมให้คือความทรยศหักหลังคุณป้าร้องห่มร้องไห้มีกระแสข่าวว่าหมอปลาหึงไม่ชอบลุงพลลุงพลชอบโอบกอดเมียตัวเองและรุ่งร่ามหมอปลาไร้สาระไม่มีสาบานที่เราหมั่นไส้ที่สุดคือเรื่องดักฟังไสยศาสตร์แม้แต่องค์พญาครุฑที่เราให้เขาตอนแรกเพราะเขาไม่มีใครเราให้เขาไว้ยึดเหนี่ยวพอมาทีหลังเขาไปบ้าบอคอแตกกับพวกดูดวงเขาคิดว่าเขาคือลูกหลานพญานาคเขาบอกว่าต้องเอาครุฑออกเขาจะเอาครุฑให้ใครเอาก็ได้ไม่ว่าหรอกแต่เขาเสือกออกสื่อว่าเอาให้ญาติพี่น้องไปแล้วคุณให้ก็ให้ไปไม่จำเป็นต้องสารแนบอกคนอื่นเขาบอกเป็นลูกหลานพญานาคนาคกับครุฑไม่ถูกกันเลยเอาไปให้คนอื่นแล้วคุณฟ้าเกิดอะไรขึ้นคุณถึงขั้นร้องไห้น้ำฟ้าความรู้สึกผิดหวังเสียใจมากกว่าเสียใจว่าคุณนัดการแล้วจะถึงอยู่แล้วเรานัดพยานปากเอกไว้พอเราจะไปถึงแกบอกว่าแกกำลังจะกลับตอนแรกบอกทนายว่าอยู่สกลนครหมอปลาเคยพูดในรายการต่อหน้าลุงพล
ว่าผมจะเอาเงินไปประกันให้ลุงพลโดนกล่าวหาว่าทำอะไรน้องชมพู่เคยพูดว่าจะไม่ทิ้งเขาหมอปลาวันนั้นกับวันนี้มันเปลี่ยนไปด้วยพฤติกรรมหลายๆอย่างด้วยสิ่งที่เราแนะนำเราโดนกระทำมาวันนี้เขามีชื่อเสียงมีคนรอบกายมีกุนซือเขาไม่เชื่อฟังคนที่หวังดีกับเขาเมื่อเขาเกิดความระแวงคนที่เคยให้ใจเขาผมก็ต้องถอยบอกก่อนเขาทิ้งผมนะไม่ใช่ผมทิ้งเขาคุยกันดีๆไม่ได้อีกแล้วหมอปลาคุยเรื่องอะไรไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรคุยกันไปหมดแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันคนละภาษาผมคุยภาษามนุษย์เขาคุยภาษาพญานาคคุยกับเขาล่าสุดเมื่อไหร่หมอปลาล่าสุดได้คุยกันแป๊บเดียวตอนเอากระเช้าไปให้ผู้การมุกดาหารวันนั้นเราด่ายูทูบเบอร์และสอนเขาด้วยกลับมาเขาเริ่มเล่นงานผมแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่เขาเล่นงานเขาไม่ดูทำลายอะไรสักอย่างพยายามสร้างสมมุติฐานปลอมๆเพื่อแลกยอดไลค์ยอดวิวยอดคนติดตามเพื่อวันหนึ่งเขาอาจมาเล่นงานผมก็ได้แต่ลืมไปว่าคนพูดความจริง100ครั้งก็พูดความจริงอยู่แล้ววันนี้ไปฟ้องลุงพลแล้วข้อหาอะไรหมอปลาข้อหาหมิ่นเราอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องดักฟังไม่ใช่คุณมาโยนที่ไว้บอกว่าผมให้คนชื่อป๊อปปี้ไปติดแล้วถึงเวลาต่อหน้าสื่อผมไม่เคยกล่าวหาเขาผมยังเป็นห่วงเขาเหมือนเดิมต่อหน้าสื่อพูดโคตรสงสารลับหลังสื่อไม่อยากจะพูดคุณอุ๊บวิริยะวินาทีแรกทำไมไปอุ้มลุงพลหลายคนบอกว่าคุณโหนกระแสยอมรับว่าโหนจริงแต่พูดจริงทำจริงบินไปส่วนตัวมีช่องหนึ่งชงฉันก็เล่นใหญ่รัชดาลัยเธียเตอร์เขาถามว่าคดีดังๆทำหนังละครได้ไหมอย่างเชอรี่แอนตีใหญ่คืนบาปพรหมพิรามที่ทำหนังทำซีรีส์ได้เขาก็ถามว่าปีนี้มีข่าวอะไรดังๆทำเป็นหนังได้เราก็ไปช่วยหลายคดีเช่นจากคลั่งโคราชเตี้ยแมสเชียงใหม่ขายพวงมาลัยใต้ทางด่วนแล้วก็บอกว่ากบกอบทำซีรีส์ได้ปรากฏว่าเขาตัดออกแค่กบกอบอย่างเดียวก็เลยงานเข้าก็เลยต้องไปลุยเลยเหมือนมีนายทุนติดต่อเข้ามาก็บินไปอุ๊บสนับสนุนเต็มที่อุ๊บเราก็เล่นใหญ่รัชดาลัยเพราะมันทางเราเห็นแววว่าเขาร้องเพลงได้เราก็เกิดความสงสารเหมือนหมอปลาคุณน้ำฟ้าเราก็เลยดันเลยด้วยความสงสารเราอยากให้เขามีรายได้ด้วยเขาบอกตอนนี้คุณมีปัญหากับลุงพลเพราะคุณไม่ได้เงินไม่เกี่ยวเลยเราทำงานด้วยใจเงินต่างๆขาวรับจากลูกค้าเองเลยไม่ใช่ประเด็นค่าตัวแพงไหมปูตั้งแต่2ถึง5หมื่นถึงแสนเลยค่าตัวหลักล้านจริงไหมปูไม่รู้นะแต่ยังไม่มีนะหลักแสนแต่มีหลายงานเข้ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็แบนหมดเลยที่หักเงินเขาเยอะเกินไปไหมปูไม่ได้หักสาบานไม่เอาสักสลึงเลยเหมือนหมอปลาน้ำฟ้าเราทำด้วยใจมีบวกค่าตัวลุงพลไหมสมมุติค่าตัว 10,000 แต่คุณเรียก 20,000 ปุ๊บลูกค้าจ้างว่าเอาพี่อุ๊บเพราะฉันก็มีมูลค่าฉันก็มีชื่อเสียงแต่ส่วนของเขาเราไม่เอาอย่างกาแฟ2ผัวเมีย 80,000 ที่ได้ 40,000 40,000 นี่เป็นค่าบินเราเองได้เงินสดมาก็แบ่งกันเลยให้เห็นกันเลยเรื่องเงินไม่มีปัญหาแล้วเรื่องกินลุงพลก็ไม่ใช่ไม่ชอบผู้ใหญ่ชอบเด็กแล้วแตกกันเพราะอะไรอุ๊บมันมาจากเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของลุงพลเป็นเรื่องคนอื่นแล้วเขาไม่แยกแยะเรื่องงานกับส่วนตัวเขาบอกขอเบรกงานเพื่อให้กำลังใจน้องนักข่าวคนหนึ่งซึ่งเขาอัดเสียงที่คุยกันคนเราจริงใจกันจะมาอัดเสียงเพื่ออะไรตามหลักอัดเสียงไม่ได้ใครอัดเสียงพี่อุ๊บนายคนนั้นตอนนั้นไม่ได้ทะเลาะกันเลยแล้วอัดเสียงเพื่ออะไรโชคดีดิฉันเป็นนางเอกพูดเพราะเขาบอกว่าขอเบรกงานทุกอย่างของคุณอุ๊บเพื่อให้กำลังใจน้องนักข่าวคนหนึ่งเหมือนยกเลิกงาน
หลังจากนั้นก็มีปัญหามาเรื่อยๆเช่นลับหลังด่าอีกระเทยป่วยจิตเลียนเดินแบบตูดบิดหลายเรื่องหลายราวเขาล้อเลียนเรามันก็เลยสะสมกันก็คงไม่ต้องร่วมงานกันแล้วแล้วเหยียดเพศสภาพด้วยไลฟ์สดก็พาดพิงถึงที่ประจำคนรอบข้างก็เห็นฉันก็ไม่เคยทำอะไรแล้ว FC ข้างไข่ที่เลียไข่เน่าๆก็มาด่าไม่เข้าใจแหกหูแหกตาดูกันบ้างเป็นทนายโน่บีจริงบีจริงเป็นทนายเขาไหมทนายเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาเพราะลุงคุณยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาใดๆทั้งสิ้นต้องเท้าความว่าผมได้รับการประสานจากหมอปลาให้เข้ามาดูแลให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆกับลุงพลมีการเซ็นเอกสารกันไหมว่าเป็นที่ปรึกษาให้ลุงพลทนายเอกสารไม่มีแต่ขอความร่วมมือจากหมอปลาให้เข้าไปช่วยดูแลให้คำแนะนำส่วนหนึ่งตอนนั้นเราเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะออกหมายจับลุงพลจึงจำเป็นต้องเข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเก็บไว้ช่วยเหลือในชั้นศาลตอนนั้นหมอปลาขอความช่วยเหลือจากทีมทนายหลายคนผมก็เป็นตัวแทนของทีมเข้าไปเกี่ยวข้องกับบ้านกกอกทำไมวันนี้ต้องเซกูดบายเพราะหมอปลาไม่เอาด้วยเหรอทนายตรงนั้นก็มีผลแต่หลักๆหนึ่งผมไปทำด้วยใจเข้าไปช่วยแล้วมีFCเข้ามาด่ามากล่าวหาว่าผมเป็นนกสองหัวเอาข้อมูลลุงคุณไปให้หมอปลาถือว่าผิดมรรยาททนายความไหมทนายต้องนำเรียนว่าผมยังไม่ใช่ทนายยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเป็นทนายเป็นแค่ที่ปรึกษาหมอปลาตอนนั้นไม่ใช่คู่ความกับลุงพลแค่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วเกิดการแบ่งฝ่ายเอฟซีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาดังนั้นพอผมไปทำงานถ้าไม่ไปช่วยผมก็โดนว่าพอผมไปอีกฝั่งก็ว่าผมก็ลำบากใจในการทำงานวันที่ผมไม่สบายลุงพลเข้าเครื่องจับเท็จวันนั้นเอฟซีถล่มผมยับว่าผมเทลุงพลทิ้งลุงพลซึ่งร่างกายผมจะแย่อยู่แล้วต่อมาวันที่10ปรากฏว่าเชิญน้องน้ำมนต์กับน้องโอมไปเก็บวัตถุพยานตอนนั้นเข้าใจว่าไปเก็บปากคำก็ได้รับการประสานงานจากลุงพลป้าแตนขอความร่วมมือให้ช่วยดูแลแต่ยืนยันว่าคุณไม่ได้เป็นทนายความไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้ไม่ทำแล้วก็ถือว่าไม่เกี่ยวทนายใช่แต่สาเหตุหลักๆตัดขาดการคือวันที่9ลุงพลมาบอกผมว่าลุงเจอเครื่องดักฟังนี่เป็นสาเหตุที่ลุงเกิดความหวาดระแวงไม่ไว้ใจหมอปลาพี่น้ำฟ้าผมก็บอกว่าต้องตรวจสอบเชื่อได้ไงว่าเป็นเครื่องดักฟังลุงก็เอาโทรศัพท์มาให้ดูภาพผมก็บอกว่าเป็น GPS ไม่ใช่เครื่องดักฟังเหมือนเอาไว้ติดตามเมียน้อยแต่ถ้าไม่สบายใจเอาซิมไปตรวจสอบลุงก็ไม่ตรวจสอบก็โอเคเพื่อความสบายใจไปคุยกับพี่น้ำฟ้าหมอปลาที่เพชรบุรีนะแล้วไปอยู่ในรถเขาได้ไงทนายเรื่องราวมีการชี้แจงว่าคาดว่าน่าจะเอาไปไว้วันที่ช่างป๊อปปี้มาทำการติดกล้องซึ่งเป็นคนหมอปลาเขาคาดของเขาเองถ้าผมเอาเครื่องดักฟังไปวางไว้ที่กระปุกเกียร์โคตรปัญญาอ่อนเลยใครๆก็เห็นทนายผมแนะนำให้ไปคุยกันส่วนตัวแต่ลุงพลไม่คุยลุงพลเล่นออกสื่อเลยเขาให้สัมภาษณ์สื่อหลักเลยทุกคนฟังบทสัมภาษณ์ลุงพลไม่เท่าไหร่ไปฟังคำสัมภาษณ์ป้าแตนจะรู้เลยว่าเป็นใครรูปที่พี่อุ๊บขึ้นอยู่ที่บริจาคเกี่ยวข้องไหมอุ๊บเขาเอาไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากพี่ในนั้นมีภาพทุกคนปรึกษาทนายส่วนตัวแล้วเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยถ้าเป็นดาราดังเขาฟ้องตายเลยเขาเอารูปไปรับบริจาคแล้วมีชื่อเขาบัญชีเขาเลยแล้วบอกว่าบริจาคให้วัดแต่หลวงพ่อออกมาบอกว่าไม่ได้สักบาทลุงพลมีเรื่องไม้ตะเคียนป่าไม้ลงหมิ่นประมาทหมอปลาในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายโดนหมดไหมท
ทนายถ้ามีคนร้องทุกข์กล่าวโทษก็จะโดนจัดเต็มจัดหนักคิดว่าจะมาเร็วกว่าคดีอื่นด้วยซ้ำไม้นี่ตกลงเป็นไม้อะไรหมอปลาตะเคียนที่พอดีศักดิ์สิทธิ์แปลงเป็นมะค่าตกตาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจให้ดีนะเจ้าแม่ออกฤทธิ์อยู่ตกลงเป็นไม้มะค่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนหมอปลาประมาณนั้นอีกอย่างที่เขาบอกว่าแม่ตะเคียนให้ถูกหวยอย่าไปเชื่อถ้าถูกหวยจริงเขาปิดรับบริจาคแล้ววันนี้ช่วงเช้าลุงพลน็อตหลุดแกโมโหโวยวายขึ้นมาคิดว่าแกเป็นอะไรหมอปลาเป็นคนเดิมที่เคยเป็นอยู่ปุ๊บผีบ้ามั้งหัวเราะเท่าที่ทราบแกเป็นคนเกรี้ยวกราดที่โมโหเจ้าอารมณ์ชาวบ้านกบกอกกลัวกันแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวนี้ซึ่งสัจธรรมด่ามาด่ากลัวแบบนี้ถือว่าผิดไหม